ผลของการที่เราไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ผลของการที่เราไม่มีอามานะสัญญาณของวันกิยามะห์ที่เรามอบหมายให้คนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมาทำหน้าที่สัญญาณเนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะณวันเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากบางคนเนี่ยไม่ได้คิดว่าการเลือกใครสักคนนึงจะมาเป็นผู้นำครอบครัวมาเป็นสามีมันก็เหมือนกับเรากำลังจะบอกว่าเราจะเลือกผู้นำให้กับครอบครัวเนี่ยเราจะเอาใครที่เหมาะสมเราไปเอาคนที่ไม่เหมาะสมมาเป็นผู้นำครอบครัวไว้ใจไม่ได้ไม่ซื่อสัตย์เราก็พบแล้วเพราะเราอยู่กับปัญหานี่เองนะเขาเรียกว่ายัตตะกิดุนนาสุรูซันยูฮาลาเอาคนโง่เอาคนไม่รู้เอาคนไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยมาเป็นผู้นำมาเป็นผู้นำเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นผู้นำสูงสุดหรอกเป็นผู้นำเฉพาะกิจในกิจกรรมใดก็ตามที่เราทำคนนั้นต้องมีความรู้มีความสามารถพร้อมๆกับมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันมีแต่คำสอนสัญญาณกิยามะห์ยังไม่เกิดแต่มันเป็นสัญญาณเล็กเราก็ต้องค่อยๆทยอยดูว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนเนี่ยจะทิ้งหุกมของอัลลอฮ์ไม่เอาไม่ต้องการหุกมของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตรัสไว้ในอัลกุรอานที่นบีบอกไว้ในหะดีษไม่เอาอันนี้เป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์มีไหมคนที่ไม่เอาหุกมของอัลลอฮ์ไปเอาหุกมของมนุษย์มีแล้วเรื่องการฟ้องหย่าหย่ากันเองไม่ได้ต้องไปที่โรงพักต้องไปให้โรงให้ศาลให้คนอื่นเขามาตัดสินคดีการว่าหย่าขาดหรือไม่ขาดยังไงเราจะแบ่งมรดกเราไม่เอาพ่อแม่สั่งเอาไว้แบบนี้เราจะเอาแบบนี้หลักการศาสนาเป็นแบบนั้นเราไม่เอาพาเรื่องเนี่ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลไอ้ที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือไปหาทนายมุสลิมและทนายมุสลิมพาขึ้นโรงขึ้นศาลมันเป็นทนายไปได้ยังไงก็ในเมื่อหุกมของอัลเลาะห์ก็มีอยู่แล้วทนายแบบนี้ทนายกาเฟรไม่ใช่ทนายมุสลิมเราบอกว่าถ้ามุสลิมตัดสินไม่ได้มันเป็นกาเฟรทั้งกระบวนการแล้วเราไม่ต้องพึ่งมันต้องจบอยู่ที่อัลกุรอานแล้วว่ามันอะห์ซะนุมินัลลอฮิฮุกมันลิกอมียูกีนูนอัลลอฮ์บอกว่าจะมีใครล่ะที่จะตัดสินได้ดีที่สุดสำหรับกลุ่มชนที่เป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ที่ยำเกรงเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แสดงว่าคนที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เขาไม่ไปหรอกขึ้นโรงขึ้นศาลถ้าความผิดมันเสียหายมากก็เตาบ้านตัวเลิกเปลี่ยนกลับมาสู่เส้นทางของศาสนาดิสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์ที่นบีพูดแบบนี้ก็เพราะว่ารายงานของท่านอุมามะห์อัลบาฮิลีบอกกับเราบอกว่าลายันตะกิดนะอุรัลอิสลามะอุรัลอิสลามอุรวะตันอุรวะคือหลักการของอิสลามที่มันเป็นห่วงของอิสลามที่เรายึดมันในหลายหลักการมันจะค่อยๆหลุดไปทีละห่วงทีละห่วงฟะกุลละมันตะกอดอุรวะเมื่อแต่ละห่วงเนี่ยมันหลุดไปเราไม่เอามันแล้วตะชับบะตินนาสบิลลตีตะลีฮาคนก็จะค่อยๆทิ้งกันไปเรื่อยๆอันนี้เมื่อคนไม่ทำคนก็จะไม่ทำตามกันไปแล้วก็จะมีหลักการที่สองที่สามที่สี่ตามมาวะเอาวะลูฮุนนะนักบอนอัลฮุกสิ่งแรกที่จะถูกทิ้งไปอันดับแรกคือหุกกลมของศาสนาคนจะไม่เอามีแล้วออกมาบอกแล้วในบ้านเราเนี่ยมีแล้วฮิญาบไม่ต้องคุมหรอกฮิญาบเนี่ยในสมัยอดีตนู่นเขาคุมกันอยู่ตามทะเลทรายตอนนี้ไม่ได้อยู่ทะเลทรายไม่จำเป็นต้องคุมมีแล้วล้างตัวเองเป็นมุสลิมด้วยแล้วก็เป็นคนที่พยายามจะออกกฎให้สังคมกาเฟรเขายอมรับแล้วก็ให้มุสลิมยอมรับด้วยเช่นเมาไม่ขับพยายามจะบอกว่าเมาไม่ขับมันไม่ใช่มุสลิมเขาออกกันแต่คนประเภทนี้พยายามจะเอาอิสลามเนี่ยออกมาเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์เราปล่อยได้ยังไงครับพี่น้องการแต่งงาน4คนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วหลักการเนี่ยถูกยกเลิกเพราะในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงออกไปตายในสงครามคนออกสงครามไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้ไม่มีสงครามแล้วการแต่งงาน4คนไม่ได้แล้วอาจารย์โรดิกินทำบาปแล้ว
เอ้าถ้าตามแนวคิดของคนประเภทนี้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าไม่มีสงครามภาวะสงครามไม่เกิดขึ้นผู้ชายไม่ได้ตายในสงครามจะแต่งงานไม่ได้แล้วนี่เป็นสัญญาณของกิยามะห์ทิ้งหุกกลมไปเรื่อยๆในท้ายที่สุดเนี่ยวะอาฟิรุฮุนนัสละสุดท้ายก็ทิ้งละหมาดไม่ต้องละหมาดปัจจุบันนี้มีนะแต่ไม่ใช่อุลามะบ้านเราอุลามะต่างประเทศนี่มารักษาที่โรงพยาบาลก็บอกเป็นมุฟตีด้วยเขาฟัตวาแล้วบอกว่าการละหมาดย่อไม่มีการละหมาดย่อไม่มีมันไม่มีภาวะสงครามไม่มีครัวไม่มีเดินทางประเภทไม่มีแล้วละหมาดเต็มอย่างเดียวใครไปยกเลิกหุกกลมนี่คือสัญญาณฮวนเกียมาไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือยังหลักการของหนังสือที่บอกเนี่ยอันจริงๆแล้วอันเนี้ยมันยังไม่เกิดแต่บ้านเราตอนนี้มันเริ่มมีแพร่งพรายให้เราเห็นแล้วถ้าเรายึดคนชั่วเป็นผู้นำเมื่อไรนั่นหมายความว่าถ้าเขาออกกฎอะไรมาเราก็ต้องตามที่จังหวัดสงขลามีแล้วแสดงความเป็นอะไรนะเป็นผู้มีอำนาจเรียกอิหม่ามประจำมัสยิดที่ออกอีดวันเสาร์อีดอัฎฮาที่ผ่านมาวันศุกร์เป็นวันมุกูฟของฮุจญะฮ์ที่มักกะฮ์ที่มีนาที่อาราฟะฮ์วันเสาร์เป็นวันอีดมีพี่น้องเราที่เป็นอิหม่ามนำสบุรุษละหมาดที่จังหวัดสงขลามีตอฮูตตัวหนึ่งเรียกอิหม่ามเข้าคุยว่าทำไมคุณไม่ออกอีดตามผู้นำผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหลักการศาสนาฮาดีสบทไหนที่เขาบอกว่าให้ออกอีดตามผู้นำออกอีตามผู้นำบอกชัดๆในตัวบทฮะดีษสักหน่อยทั้งหมดนี่เขาขึ้นเกี่ยวกับการดูเดือนมีใครบ้างที่เขาดูเดือนไม่ยึดในเรื่องของการวุกูฟหลังจากวันวุกูฟอ่ะเป็นวันอะไรตอบโลกหน่อยดิเว้นไว้ทำแก้วอะไรไม่ออกอีวันนั้นก็ดังนั้นไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าเขาจะวุกูฟเขาจะอะไรวันไหนเราจะออกอีวันไหนก็ออกไปเลยอันนี้ไม่ใช่หลักการของศาสนาเป็นสัญญาณวันกิยามะห์ของความเขลาอีกสัญญาณหนึ่งมันเกิดขึ้นผมว่ามันเกิดแต่หลายคนบอกยังไม่เกิดคนเนี่ยเวลาจะละหมาดเนี่ยหาอิหม่ามไม่ได้ไอยะตะดาฟาอะห์ลุลมัสยิดอิลอิมามะฟะลาตะยะยิดูนอิมามะตันยุซอบิฮิมไม่มีอิหม่ามหาคนเป็นอิหม่ามไม่ได้มึงผักกูผักมึงสิกูสิทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะความญะฮัลความเขาที่ไม่รู้ในหลักการของศาสนาว่าใครควรจะเป็นหรือใครไม่ควรเป็นเราผลักกันส่งเดชหมดเลยคนที่จะมาเป็นอิหม่ามเนี่ยไม่ถูกคัดเลือกไม่ถูกมองให้มาทำหน้าที่พอถึงเวลาแล้วก็เอาคนนั้นมาสิเอาคนนี้มาสิอ่านถูกบ้างไม่ถูกบ้างผมไปละหมาดเป็นอิหม่ามแสดงอำนาจแสดงอำนาจความยะฮะให้สมกับเป็นลูกน้องของอิบลิสอันนี้น่าสงสารนะครับแล้วคนที่ยอมรับก็คือคนที่เป็นกรรมการในจังหวัดนั้นนั่นแหละให้การยอมรับมันก็บ่งบอกถึงว่าทั้งหมดเนี่ยยะฮะกันทั้งหมดเลยสัญญาณวันกิยามะห์เกิดขึ้นซิรอตัลลาดีนานมันจะเยื่ออื้นไปไหนอยากจะอ่านให้มันยาวอยากจะอ่านให้มันเพราะแต่ไม่รู้ว่าหลักการอ่านเป็นยังไงไปละหมาดตามเนี่ยหรืออิหม่ามไม่มีแล้วหรอนี่แหละอิหม่ามอ่านดีที่สุดในมุกเก็มแล้วอัลลอฮฺพอเวลาเราไม่รู้หลักการศาสนาเอาคนไม่รู้มาเป็นผู้นำนี่ไงปัจจุบันนี่ไงกล้าที่จะอ้างบอกว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขาทำเมาลิดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนถ้าคนพวกนี้เนี่ยอยู่ถ้ามีซอฮาบะห์อยู่มันโดนประหารหมดแล้วแล้วคนบ้านเราก็เพราะว่าเราไม่รู้เลยและไม่รู้จะตอบโต้คนที่อ้างว่ามีอำนาจได้ยังไงหลักการศาสนารู้ไหมพี่น้องอะเมาลิดนบีเนี่ยมาจากไหนความรักนบีมีทุกคนและซอฮาบะห์เขาก็รักนบีตาบีอินเขาก็รักนบีตาเบียตาบีอินเขาก็รักนบีคน300ปีแรกเนี่ยเขาก็รักนบีแต่ทำไมคนยุคนั้นเนี่ยเขาไม่รักนบีเหมือนกับคนบ้านเราล่ะคนในยุคนั้นเขารักนบีซอฮาบะห์รักนบี100ปีที่2ตาบีอินก็รักนบี100ปีที่3ตาเบียตาบีอินเขาก็รักนบีแต่ไม่มีใครคิดเหมือนเราเลยเขาอ้างว่ามีอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ความเมตตากับเราส่งนบีมูฮัมมัดมาเป็นความเมตตาเมื่อมีความเมตตาแล้วเราต้องแสดงความยินดีฟัลยัฟรอฮูให้เราแสดงความดีใจยินดีเฉลิมฉลองกับการที่อัลลอฮ์ให้นบีมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็เป็นความเมตตาเนี่ยอายะห์กุรอานไปตรวจสอบแล้วซอฮาบะห์เขาก็ไม่เข้าใจอายะห์กุรอานว่าฟัลยัฟรอฮูเนี่ยแปลว่าการจัดเมาลิดซอฮาบะห์เขาก็ไม่พูด
ฟันยับระหูตาบีนเขาก็ไม่อธิบายแบบนี้อัตบ้าตาบีนก็ไม่อธิบายแบบนี้แต่คนบ้านเราอุตริกล้าอธิบายอันกุรอานว่าฟันยับระหูแปลว่าจงแสดงความยินดีจงเฉลิมฉลองที่อัลลอฮ์ให้นบีมาเป็นความเมตตาแก่มวลมนุษยชาติว่าเป็นการจัดงานมอลิดตัฟซีรไหนอธิบายไปดูตัฟซีรทั้งหมดเลยไม่ว่าจะบิดอะห์ไม่บิดอะห์เขาบอกว่ามันคืออิสลามมันคืออีมานมันคือการศรัทธามันคือการปฏิบัติตามอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ไม่ได้อธิบายแบบนี้ในปีฮิจเราะห์ที่362ฮิจเราะห์ศักราชที่362อ่ะแปลว่านบีอพยพจากมักกะห์ไปมะดีนะห์ได้362ปีอยู่ที่มะดีนะห์10ปีลบ10ไปก็แล้วกันเอาตั้งแต่นบีตายนบีตายไป352ปีบิดอะห์เมาลิดเพิ่งจะเกิดแล้วมันจะเป็นเมาลิดมันจะเป็นซุนนะห์ของท่านนบีที่ซอฮาบะห์ทําได้ยังไงมันเกิดมาจากเผ่าพันธุ์ชาติตระกูลที่สืบไปหาราชวงศ์ฟาติมียะห์ไปถึงฟาติมะห์นั่นแหละมาจากมูฮัมหมัดอัสซอดิกมูฮัมหมัดอัลบากิฟอาลีซัยนุลอาบิดีนฮุเซนลูกของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบนี่มาจากวงวานตระกูลนี้มันมาจากเชื้อสายของพวกชีอะห์มันมาจากศัตรูของอิสลามที่ต้องการบิดเบือนหลักการของศาสนาโดยไม่ต้องไปแก้ไขหลักการสร้างความเชื่อพฤติกรรมให้คนหลงงมงายคนพวกกันรักกันไปเองแล้วมันก็จะห่างไกลจากอิสลามไปโดยสิ้นเชิงคนที่ก่อตั้งการคิดนี้ก็คืออุเบดอัลกอดดะห์อุเบดกอดดะห์เนี่ยก็คือราชวงศ์ของพวกฟาติมียะห์นี่แหละเป็นบุคคลหนึ่งที่เดินทางจากในแถบซาอุดเนี่ยเข้าไปในอียิปต์ไปมีฐานอำนาจอยู่ที่นั่นในรัฐในฮิจเราะห์ศักราชที่362พอหลังจากมีอำนาจแล้วก็มีการอุตริการจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดเนี่ยให้กับท่านนบีให้กับอาลีให้กับฮาซานฮุเซนฟาติมะห์อับบาสแล้วก็ให้กับคนที่เป็นกษัตริย์ทุกคนที่เป็นคนใหญ่คนโตแสดงว่าอุตริบิดาเมาลิดเนี่ยวันเกิดเนี่ยมาจากปีฮิจเราะห์ที่362จากกลุ่มชีอะห์ในยุคนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนิสุชาบานไม่ว่าจะเป็นอาชูรอวันอุตริทั้งหลายที่เป็นวันอีดมาจากคนเหล่านี้ทั้งหมดเลยเพราะหน้าที่ของเราในวันนี้เราต้องกลับมายึดในหลักการของศาสนาคนพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากนบีมูฮัมมัดจะเป็นมะซูมนบีเราเนี่ยมะซูมนะมะซูมแปลว่าไม่มีบาปจำได้ไหมวันที่นบีไม่มีบาปอ่ะวันที่คนสามคนมาที่บ้านของท่านของภรรยานบีคนสามกลุ่มอ่ะมาที่บ้านนบีมาถามภรรยานบีว่านบีเนี่ยอิบาดะห์ยังไงพอพวกเขาเหล่านั้นรู้ว่านบีเนี่ยอิบาดะห์แบบนี้เขาก็บอกว่าไอ้นะนะฮุมินนบีพวกเรากับนบีเนี่ยมันแตกต่างกันนบีได้สิยักษุรุลลอฮุละฮูตะกอดดะมะมินดัมบิวมาตะอัคคอรนบีเนี่ยได้รับการอภัยโทษในบาปที่ผ่านมาบาปที่จะมาถึงนบีได้รับอภัยโทษบาปหมดแล้วแต่เราไม่ได้เพราะฉะนั้นชายคนนึงก็บอกว่าฉันจะละหมาดทั้งคืนอีกคนนึงบอกฉันจะบวชทุกวันอีกคนนึงบอกฉันจะไม่แต่งงานเลยกลางวันชีวิตฉันเนี่ยจะเพื่ออัลลอฮ์ตลอดเลยแล้วนบีก็ออกมาบอกว่าอันตุมุลลาดีนะกุลตุมกะซาวะกะซาพวกท่านใช่ไหมที่พูดแบบเนี้ยให้รู้ไว้เลยว่าอัลลาอินนีอัตกอกุมวะอักชากุมลิลลาฉันไม่ใช่เป็นคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์เกรงกลัวอัลลอฮ์มากที่สุดในหมู่พวกท่านหรืออุซอลลิลไลลิวะอัรกุดฉันละหมาดแล้วก็นอนอัซูมวะอุฟติดฉันบวชแล้วก็ไม่บวชวะตะซะวะจุนิซาแล้วฉันก็แต่งงานมันรักบาอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีใครปฏิเสธแนวทางของฉันไม่ใช่พวกฉันเราใช้เฉพาะนิกะห์อย่างเดียวถ้าแต่งงานอย่างเดียวถ้าไม่แต่งงานไม่ใช่พวกนบีไม่บวชไม่เป็นไรไม่ถูกนบีก็ไม่เป็นไรไม่บวชเราไม่ยกหะดีษบทเดียวกันแหละไม่ละหมาดก็ไม่เอาหะดีษบทนี้มาไม่ละหมาดจะเป็นพวกนบีได้ยังไงนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่านบีเนี่ยอัลลอฮ์อภัยโทษให้ในบาปที่ผ่านมากับบาปที่จะมาถึงมะซูมแต่ชีอะห์บอกว่าอิหม่ามของเขาก็มะซูมอิหม่ามของเขาก็ไม่มีบาปนี่หลักการคนละอย่างแล้วมีการตักดีรมีการตัดฮีรตักดีสคือให้ความบริสุทธิ์กับอิหม่ามของเขาผิดหลักศาสนาอากีดะห์ไม่ถูกต้องแถมคนเหล่านี้ให้ความบริสุทธิ์กับอิหม่ามมากกว่านบีอุจจาระนบีน่ะเป็นนยิสแต่อุจจาระอิหม่ามของพวกมันน่ะสะอาดกินได้เอาบุบิลัยมินัชชัยฏอนิรรญีมอาจารย์จันครับครับเนี่ยอายุจะสั้น
นบีบอกสัญญาณหนึ่งของสัญญาณวันกิยามะห์ผู้รู้จะอายุสั้นนะครับอัลเลาะห์จะเก็บความรู้ไปซอฮาบะห์ก็เลยถามว่าความรู้จะถูกเก็บไปอย่างไรท่านนบีก็บอกเนี่ยเก็บคนที่มีความรู้นะกลับไปความรู้มันก็เลยคนที่มีความรู้จริงๆก็จะถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอาญันกลับไปแต่นี้มันก็เหลือจะคนที่ไม่มีความรู้แหละพอคนที่ไม่มีความรู้ขึ้นมาทำงานศาสนาเวลาใครมาถามอะไรก็ตอบไปตัวเองหลงแล้วก็ทำให้คนอื่นหลงด้วยท่านพี่น้องครับช่วงนี้นะครับลัทธิชีอะห์เนี่ยนะครับมันแพร่สะพัดมากขยายตัวกว้างได้เร็วมากเพราะฉะนั้นชีอะห์เนี่ยไม่ใช่อิสลามนะครับไม่ใช่มุสลิมสาเหตุที่ชีอะห์ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่อิสลามนะครับเพราะว่าในหนังสือของชีอะห์เองเนี่ยคำสอนของชีอะห์เองเนี่ยค้านกับหลักการที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานยกตัวอย่างเช่นชีอะห์บอกว่าไม่มีใครที่จะได้เห็นอัลลอฮ์แต่อัลกุรอานบอกว่าพวกเราจะได้เห็นอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อันนี้แสดงว่าตรงกันข้ามกับอัลกุรอานแล้วชีอะห์อิหม่าม12บอกว่ากุรอานไม่ครบแต่อัลลอฮ์บอกครบชีอะห์อิหม่าม12บอกว่าอบูบักรเป็นกาเฟรอุมัรเป็นกาเฟรอุสมานเป็นกาเฟรแต่คนพวกนี้อัลลอฮ์บอกได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนชีอะละหมาดมีการตะกียะอำพรางตัวเองถ้าละหมาดกับพวกเราก็ละหมาดแบบสุญูดเหมือนเราสุญูดแต่เขาถ้าเขาละหมาดตามลำพังในกลุ่มของเขาเขาก็จะสุญูดบนหินที่เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ต้องมาจากแผ่นดินกัรบะละถ้าชีอะห์อยู่ในค้านได้นะผมเอาหนังสือของท่านมาพูดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิเสธอัลกุรอานคนที่ด่าทอซอฮาบะห์ว่าเป็นชาวนรกแล้วใครที่เกลียดอบูบักรอุมัรอุสมานและก็ซอฮาบะห์อีกจำนวนเรือนแสนใครที่เกลียดคนที่อัลลอฮ์พอใจคนคนนั้นมีผลบุญจากการเกลียดอย่างผมเนี่ยถ้าผมเกลียดอบูบักรผมจะได้ผลบุญจากการเกลียดอบูบักรด้วยซึ่งอบูบักรเป็นชาวสวรรค์เป็นคอลิฟ้าท่านแรกเป็นพ่อตาท่านนบีถ้าผมเกลียดอบูบักรผมจะได้บุญจากการเกลียดอบูบักรด้วยมันจะเป็นมุสลิมได้อย่างไรชีอะห์ไม่ใช่มุสลิมนะครับผมเนี่ยบอกประวัติในสันติชนเนี่ยต้องสู้นะครับถ้าอย่าให้เข้ามาเลยอ่ะที่อาจารย์อับดุลวาฮิดบอกว่าที่อาจารย์อับดุลวาฮิดบอกนี่สงสัยอะไรนะเรื่องชีอะห์เมื่อวานผมไปพูดที่ภูเก็ตแล้วชีอะห์ขึ้นมาบนเวทีเกือบแล้วดีกว่าไวหน่อยดีกว่าไวหน่อยผมนี่เวลาพูดเรื่องชีอะห์ผมไวนะครับยืนยันนะครับไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุมูลนิธิสันติชนนะครับชีอะห์เป็นกาเฟรครับเพราะปฏิเสธกุรอานด่าซอฮาบะห์ว่าเป็นชาวนรกกล่าวหาท่านหญิงไอชาว่าทำซินาบอกว่าเราไม่เห็นอัลลอฮ์ทั้งที่อัลกุรอานบอกว่าเราจะเห็นอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ทั้งกุรอานทั้งหะดีษนะครับคนจะทิ้งหลักการเนี่ยนะครับทิ้งหลักการของศาสนาผมเนี่ยในเดือนหนึ่งจะมีคุตบะห์เนี่ยเต็มขอไม่เอ่ยที่เลยครับบางที่เนี่ยไม่ได้ไปคุตบะห์ยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยต้องเดินทางไปภูเก็ตเครื่องบินเนี่ยมันออกบ่ายโมงผมเองก็ต้องไปละหมาดที่สนามบินก็เลยไม่ได้ไปคุตบะห์ยังสถานที่แห่งหนึ่งปรากฏว่าไม่มีคนกล่าวคุตบะห์ต้องละหมาดบ่ายแทนพอจะละหมาดบ่ายแทนนะครับก็หาอิหม่ามไม่ได้ถ้าละหมาดเสียงค่อยเนี่ยพอหาอิหม่ามได้แต่ถ้าละหมาดแล้วต้องใช้เสียงดังเนี่ยจะไม่มีอิหม่ามซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งของสัญญาณวันกิยามะห์บางทีในบ้านเรานะหาอิหม่ามไม่ได้นะในบ้านเราอ่ะคนรุ่นเราเนี่ยโอเคได้เพราะว่าสามีจะเป็นอิหม่ามนำได้
แต่คนในยุคหลังๆเนี่ยนะครับไปได้สามีไม่เอาเรื่องเอาราวพอภรรยาจะละหมาดบอกบังเป็นอิหม่ามนำละหมาดให้หน่อยก็นำไม่ได้นะครับในบ้านของเราไม่มีอิหม่ามนำละหมาดเพราะเขาเป็นอิหม่ามไม่ได้ก็มีให้เห็นแล้วมากมายนี่ก็คือสัญญาณหนึ่งของสัญญาณวันกิยามะห์คนจะอ่านอัลกุรอานไม่ได้คนจะไม่รู้เลยว่าศาสนาใช้อะไรบ้างที่ทำได้อะไรบ้างที่ศาสนาห้ามจะไม่รู้พอจะทำอะไรอย่างหนึ่งก็ต้องยกหูถามอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมจะทำเรื่องอะไรนิดนึงก็ต้องยกหูถามทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวกับการที่เราจะต้องปฏิบัติคนใกล้ๆวันกิยามะห์จะไม่รู้หลักการของศาสนาแต่เขาจะมีชื่อเป็นมุสลิมแต่สิ่งที่อิสลามใช้ไม่รู้และที่สำคัญก็คือที่เราเห็นปรากฏชัดก็คือแม้แต่ชื่อที่เป็นชื่อมุสลิมเขาเองยังรังเกียจที่จะตั้งให้ลูกเขาเลยสังเกตได้มาเดี๋ยวนี้มีไหมล่ะชื่อมะห์มูดชื่อมูฮัมหมัดชื่ออับดุลลอฮ์ชื่ออิสฮาคชื่อยะกูบโอ้โหไม่เอาอะไรกบกุ๊บกิ๊บกับแอปเงี้ยไม่เอาหรอกก็จะตั้งชื่อลูกแบบเป็นออกไปทางอะไรนู่นแหละทางฝรั่งอ่ะตั้งลูกชื่อลูกไปอ่ะออกไปทางฝรั่งทั้งที่นบีบอกชื่อที่ดีที่สุดน่ะคือชื่อของฉันชื่อมูฮัมหมัดชื่อมะห์มูดหรือชื่ออับดุลฮากีมอับดุลกะรีมอับดุลลอฮ์อับดุลรอซากอับดุลวาฮิดชื่อของบรรดานบีอ่ะนบียะห์ยานบีซะกะรียานบีฮารูนนบีอิดริสท่านพี่น้องเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครค่อยตั้งชื่อแบบนี้แล้วแม้แต่ชื่อของลูกเราเนี่ยซึ่งจะถูกเรียกชื่ออีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์ในวันกิยามะห์เนี่ยใครชื่ออะไรจะถูกเรียกชื่อนั้นนะครับสมมติผู้หญิงที่ชื่ออาอิชะในวันกิยามะห์เนี่ยมาลาอิกะห์ก็จะเรียกอาอิชะแต่เราไปชื่ออะไรไอ้แมวไอ้เปิ้ลไอ้ม่วงไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแล้วดอกเฟยบางคนไปทั้งชื่อแพนด้าดูแล้วพอไปถึงวันกิยามะห์อายเขาไหมล่ะอ้าวนางสาวแพนด้าไปนรกนะข้างซ้ายโอ้โหเห็นไหมครับแม้แต่ชื่อที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยก็จะไม่ถูกตั้งชื่อดีๆก็จะไม่ถูกตั้งเพราะในวันกิยามะห์ชื่อที่ดีต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกเรียกอีกครั้งหนึ่งผู้คนจะไม่รู้จักหลักการของศาสนาทั้งๆที่เขาเป็นมุสลิมท่านพี่น้องครับมันอยู่ในบ้านของเราไหมมันอยู่ในบ้านของเราไหมในหลักการของศาสนาเนี่ยไม่รู้มีนะญิสนะครับมีนะญิสตกไปนะญิสตกไปที่ไม้เนี่ยไม้อะไรบ้างที่เป็นนาจิสท่านพี่น้องก็ต้องเรียนอะไรบ้างที่เป็นนาจิสมันตกไปที่ไม้ซึ่งไม้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น้ำเนี่ยซึมเข้าไปได้ซึมลึกเข้าไปได้คนคนหนึ่งจะจัดการกับนาจิสอันนี้อย่างไรเมื่อนาจิสตกไปในอะไรในที่ที่น้ำมันซึมได้จะขจัดกับนาจิสยังไงกับนาจิสที่มันตกไปบนน่ะปูนปาเก้อย่างเงี้ยนายิสิมันตกไปบนปูนปาเก้อย่างเงี้ยเราจะขจัดนายิสิมันตกไปบนปูนปาเก้อย่างไรมันทำไม่เหมือนกันนะครับกับนายิสิมันหล่นไปบนผ้าบนอะไรบนพื้นที่ซึมน้ำซึมได้กับน้ำซึมไม่ได้การขจัดนายิสก็จะแตกต่างกันบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรบ้างที่เป็นนายิสท่านพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวแล้วมันก็เกิดกับผู้ชายด้วยน้ำมาดีหรือบ้านเราเรียกว่าน้ำอัลมัดยูใช่ไหมน้ำมัดยูกับน้ำอัลวัดยูสองอย่างเนี่ยมันเป็นนะจิสคือเวลาคนผู้หญิงที่มีอารมณ์ทางเพศผู้หญิงที่มีอารมณ์ทางเพศทวีน้องก็เคยผ่านกันเป็นหนุ่มสาวมาแล้วผู้หญิงที่มีอารมณ์ทางเพศผู้ชายที่มีอารมณ์ทางเพศจะด้วยอะไรก็แล้วแต่มันมีอารมณ์ทางเพศมันเกิดขึ้นกันได้ไม่ต้องอายมันเกิดขึ้นกันได้เนี่ยแล้วมันจะมีน้ำมาซีกับน้ำวดีเนี่ยมันหลั่งออกมานะครับ
ถ้าหลังออกมาหลังจากปัสสาวะเสร็จเรียกว่าน้ำน้ำอะไรปัสสาวะเสร็จแล้วมันหลังออกมาเรียกว่าน้ำวดีแต่ถ้ามีกำหนัดทางเพศมากๆมีอารมณ์ทางเพศเยอะๆมันจะมีน้ำหล่อลื่นในหลังออกมาก่อนปรากฏว่าน้ำอันนี้มันเป็นนาจิสเวลาที่ท่านพี่น้องจะอาบน้ำละหมาดได้เวลาละหมาดเนี่ยไม่ต้องอาบน้ำยกฮะดัสใหญ่ไม่ต้องอาบน้ำจนาบะแต่ท่านพี่น้องจะต้องล้างอวัยวะเพศที่มันมีน้ำไอเนี้ยน้ำหล่อลื่นอันเนี้ยที่มันออกมาเนี่ยต้องล้างให้สะอาดล้างอวัยวะเพศสะอาดแล้วถ้ามันไปเปื้อนที่กางเกงในมันไปเปื้อนที่กางเกงหรือไปเปื้อนที่โต๊ะต้องเอาน้ำลูบบนโต๊ะพรมบนโต๊ะด้วยไม่เช่นนั้นแล้วท่านพี่น้องมัวแต่อาบน้ำละหมาดแล้วท่านพี่น้องไปละหมาดของเทาก็ไม่ซ้อทำไมถึงไม่ซ้อใช้ไม่ได้ก็อันเนื่องมาจากว่าในตัวของเราเนี่ยมันมีนาจิสในเสื้อผ้าที่เราใส่มันมีนาจิสอย่างนี้เป็นต้นคนเนี่ยก็จะไม่รู้จักในหลักการของศาสนาจนกระทั่งว่าคนบางคนเนี่ยนะครับละหมาดในชุดที่มันเป็นนาจิสทั้งสัปดาห์เลยละหมาดในชุดที่มันเป็นนาจิสทั้งสัปดาห์เลยอันนี้รุ่นเราอายุเยอะแล้วอาจจะไม่มีละน้ำหล่อลื่นอะไรพวกนี้แต่เราต้องบอกลูกสาวเราต้องบอกลูกชายของเราคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องบอกลูกสาวลูกชายว่าเวลาเกิดไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีน้ำไอ้พวกหล่อลื่นออกมาเปล่าถ้าออกมานะลูกต้องล้างก่อนนะแล้วต้องเอาน้ำพรมที่กางเกงในหรือถ้ามันไปโดนที่โต๊ะไปโดนที่กางเกงต้องพรมที่เอาน้ำเนี่ยมาลูบมาพรมที่กางเกงแล้วค่อยไปอาบล้างให้สะอาดแล้วไปอาบน้ำละหมาดแล้วถึงจะละหมาดซอเพราะฉะนั้นที่นบีบอกว่ากุบดหนึ่งเนี่ยที่เขาถูกทรมานในหลุมศพที่เขาถูกทรมานในหลุมศพเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือคนที่สับเข้าในการชำระล้างปัสสาวะจริงๆคนเราเนี่ยเวลาเราล้างปัสสาวะเราก็ล้างสะอาดอยู่แล้วท่านพี่น้องก็ล้างสะอาดอยู่แล้วผู้ชายก็ล้างอวัยวะเพศเวลาเราปัสสาวะเราก็ล้างสะอาดอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งหะดีษบทนี้ไม่ได้หมายความว่าล้างสะอาดอย่างเดียวนะครับในขณะที่ท่านพี่น้องไปฉี่เนี่ยไปปัสสาวะเนี่ยถ้ามันน้ำปัสสาวะเนี่ยมันกระเด็นขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมาโดนที่โต๊ะมันโดนที่ขากางเกงเราไม่รู้สึกตัวหรอกแล้วเราก็ใส่กางเกงตัวเนี้ยละหมาดทั้งสัปดาห์เราก็ใส่โต๊ะตัวเนี้ยละหมาดทั้งสัปดาห์ละหมาดของเราทั้งสัปดาห์เนี่ยมันจะไม่ซ้อเลยทำไมไม่ซ้อเพราะเงื่อนไขของการละหมาดที่สุญูดที่ละหมาดต้องปราศจากนาจิสเสื้อผ้าที่ใส่ต้องปราศจากนาจิสเรือนร่างของเราต้องปราศจากนาจิสแต่ปรากฏว่ามันกระเด็นมาโดนโต๊ะเรามันกระเด็นมาโดนกางเกงของเราทำยังไงอ่ะเวลาเราปัสสาวะเสร็จอะไรเสร็จท่านพี่น้องจะเข้าห้องน้ำน่ะถลกให้มันสูงนิดนึงกางเกงก็ต้องพับขึ้นมาถ้ายังไม่มั่นใจนะครับท่านพี่น้องเอามือเนี่ยไปแตะที่น้ำสมมตินี่มันเป็นกางเกงเอามือเนี่ยไปแตะที่น้ำแล้วก็ลูบไปแตะที่น้ำแล้วก็ลูบถ้าเราไม่มั่นใจนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยการละหมาดของเราเนี่ยมันไม่ซ้อเลยคนจะไม่รู้หลักการของศาสนาแต่คนจะไปเก่งในเรื่องของดุนยาเรื่องของทางโลกเนี่ยรู้หมดเลยแต่เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเขากลับจะไม่รู้หนึ่งในนั้นเนี่ยคือตัวเราหนึ่งในนั้นเนี่ยคือลูกหลานของเราหรือเปล่าสิ่งที่จะแก้ได้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ง่ายนิดเดียวอาจารย์เพียงท่านพี่น้องเปิดรายการโทรทัศน์เปิดนะครับแล้วก็ดูช่องต่างๆท่านพี่น้องก็สามารถที่จะเข้าใจในหลักการของศาสนาได้แล้วเพียงแต่ว่าเราเองจะเป็นผู้ที่พาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ไหมที่อาจารย์อับดุลวะฮีดบอกว่าหลักการของศาสนาเนี่ยจะถูกทิ้งอุรวะตันจะถูกทิ้งทีละข้อแล้วสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายที่คนจะทิ้งเนี่ยอุรวะนั่นแปลว่าห่วงอย่างนี้คนก็จะทิ้งหลักการศาสนาอุรวะตันทิ้งไปห่วงนึงแล้วก็อุรวะตันก็จะทิ้งไปห่วงนึงแล้วก็อุรวะตันก็จะทิ้งไปห่วงนึงท่านพี่น้องครับห่วงแรกที่ทิ้งก็คือทิ้งหูกลมห่วงสุดท้ายที่ทิ้งคืออะไรรู้ไหมครับคือละหมาดแล้วลูกเราในวันนี้เนี่ยมันทิ้งห่วงสุดท้ายไปหรือยังห่วงสุดท้ายที่มนุษย์จะทิ้งคืออะไรคือละหมาดปรากฏว่าลูกของเราเนี่ยมันทิ้งไปแล้วห่วงสุดท้ายแสดงว่าไอ้ห่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันทิ้งไปหมดแล้วมันเหลือห่วงสุดท้ายแล้วคือละหมาดแล้วยังทิ้งละหมาด
คนเมื่อทิ้งละหมาดทิ้งได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งแม่ของมันมันก็ทิ้งได้เราจึงไม่สงสัยเลยอาจารย์ดูเห็นว่าทำไมลูกคนหนึ่งตะลัดตะตัดตะลัดตะตัดมันเถียงพ่อแม่ตลอดเวลาเลยทำไมมันทำชั่วได้ทุกชนิดโดยไม่เคอะเขินโดยไม่เหนียมอายก็เพราะว่าห่วงสุดท้ายคือละหมาดเนี่ยมันทิ้งไปแล้วแล้วคนเนี่ยถ้าทิ้งละหมาดได้ทิ้งได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งแม่ผู้บังเกิดมันก็ทิ้งได้มันคือลูกของเราหรือเปล่ายังไม่สายนะครับท่านพี่น้องวันนี้กลับไปท่านผู้สูงอายุทั้งหลายกลับไปเรียกหลานมาจับมานั่งคุยกันแบบเปิดอกกอดลูกกอดหลานสอนวันนี้ไม่ได้สอนวันพรุ่งนี้สอนวันพรุ่งนี้ไม่ได้สอนไปทุกวันอย่าเบื่อหน่ายกับการเตือนลูกเตือนหลานเพราะเราคงไม่สบายใจนักหรอกว่าวันกิยามะห์ตัวเราเนี่ยขึ้นสวรรค์แต่เราเห็นลูกของเราหลานของเราต้องไปถูกเผาไหม้ในไฟนรกท่านพี่น้องทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเบาที่สุดในวันอาคิเราะห์โทษที่เบาที่สุดในวันอาคิเราะห์คืออะไรรู้ไหมอุ้งเท้าไปเหยียบสะเก็ดเพลิงนรกเล็กๆ เท่าเม็ดเท่าถั่วเขียวแล้วเอาเท้าไปเหยียบสมองเดือดนี่แหละคือโทษที่เบาที่สุดโอ้โหแล้วหนักที่สุดจะแค่ไหนก็เบาที่สุดเนี่ยเหยียบไปสมองเดือดแล้วเรื่องนี้เป็นอากีดะห์นะครับท่านพี่น้องอย่าคิดว่ามันไม่เกิดมันเกิดแน่ๆในวันกิยามะห์มีแน่แล้วเบาที่สุดอาจจะเป็นเราก็ได้ที่ไปเหยียบแล้วสมองเดือดแล้วท่านลงไปแช่ทั้งตัวละขนาดไหน1วันในวันกิยามะห์เท่ากับ 50,000 ปีในดุนยาตกไป3ชั่วโมงอ่ะบวกเองอ่ะอีกแค่3ชั่วโมงอ่ะก็1วันในนรกเท่ากับ 50,000 ปีในดุนยาแล้วไปตกนรก3ชั่วโมงโอ้โหรอดแล้วกูสบายแล้ว3ชั่วโมงแต่พี่น้องบวกเถอะ3ชั่วโมงเป็นเวลากี่พันปีเริ่มต้นใหม่ผมจำคำพูดของอาจารย์อิสมาเอลวิสุทธิปาณีรอฮิมะฮุลลอฮ์เพราะว่าผู้สันติชนก็นึกถึงท่านทุกทีผมเรียนศาสนวิทยาเนี่ยผมพักอยู่บ้านอาจารย์อิสมาเอลนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดภาษามาลายูได้แต่เป็นคนคลอง16นี่แหละแต่ผมพูดภาษามาลายูได้อาจารย์อิสมาเอลวิสุทธิปาณีก็กลัวแกน่ะจะลืมภาษามาลายูเพราะไม่มีใครพูดมาลายูกับแกลูกๆแกไม่ได้พูดภาษามาลายูไม่เป็นผมเนี่ยกลับมาจากนราธิวาสพูดไทยไม่เป็นพอไปอยู่ใต้มาจนกระทั่งว่ากลับมาพูดไทยไม่ได้พูดไทยก็ออกทองแดงก็อาจารย์อิสมาเอลวิสุทธิปาณีก็รับเป็นลูกบุญธรรมไปอยู่ที่บ้านก็พูดภาษามาลายูกระแตมาตลอดสิ่งหนึ่งที่ผมจำอาจารย์อิสมาเอลวิสุทธิปาณีพูดนั่นก็คือว่าไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นไม่มีคำว่าสายสำหรับการเปลี่ยนแปลงตราบใดที่ดวงอาทิตย์มันยังขึ้นทิศของมันแล้วก็ไปตกบททิศของมันอย่าให้ดวงอาทิตย์มันมาขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วมันไปตกอย่าให้ดวงอาทิตย์มันมาขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วมันมาตกทางทิศตะวันออกเพราะถึงเวลานั้นแล้วมันสายเกินไปแล้วสำหรับแกนแก้ตัวเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นให้กำลังใจกับลูกของเราเยาวชนคนหนุ่มสาวมาฟังในวันนี้นะครับอย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเราจะผ่านชีวิตมาอิลุยฉุยแฉกมาเพียงใดก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์สั่งกับเราว่าลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อินนัลลอฮะยัฆฟิรุซุนูบะญะมีอาอย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภัยในบาปทั้งหมดถ้าหากว่าเจ้าทั้งหลายมีการตอบัตตัวนะครับผมจะให้อาจารย์อับดุลเฮดได้พูดแล้วจะเหลือเวลาให้ท่านพี่น้องได้ถามคำถามนะครับเพราะเชื่อว่าต้องมีคำถามแน่นอนเลยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับครับคงไปถึงสัญญาณวันกิยามะห์เป็นสัญญาเล็กๆสุดท้ายของวันนี้นะครับแล้วก็เหลือเวลาให้พี่น้องได้มีคำถามพี่น้องเคยได้ยินคำว่ามัสคุนนะมัสคุนคอสคุนแล้วก็กัสคุนสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์จากหน้าตาแบบนี้กลายไปเป็นหมูกลายไปเป็นอะไรอ่ะกลายไปเป็นสุนัขหรือกลายไปเป็นลาเราจะเห็นเป็นรูปของธรณีสูบ
แผ่นดินที่ยุบตัวลงไปหายลงไปลึกๆแบบไม่มีเหตุผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือทางกายภาพไม่ได้อันนี้เป็นสัญญาณหนึ่งแล้วก็สัญญาณของการที่เราเหมือนกับถูกลงโทษจากการขว้างมาจากฟากฟ้าอันนี้สัญญาณเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้ในบรรณยุคของนบีก่อนๆแล้วไม่ว่าจะเป็นหินที่ถูกขว้างมาเป็นไฟในยุคของกองทัพของอับรอฮะที่เอาไปทำลายกะบะในยุคของบรรดานบีฮูดนบีชูอัยบ์อะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่ถูกโยนลงมาจากเบื้องบนในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะพอมีบ้างบางสิ่งบางอย่างที่มันลงมาจากข้างบนแล้วก็ทำลายความเสียหายบนหน้าแผ่นดินแต่ในเรื่องของธรณีสูบเราก็เห็นมีอยู่มันพบกันแล้วแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนศีรษะนะครับในยุคของพวกบันิสรออีนนี่ก็มีอยู่เพราะนั้นนี่คือลักษณะหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมันใกล้จะถึงวันกิยามะห์มากขึ้นเมื่อใกล้จะถึงวันกิยามะห์มากขึ้นหมายถึงเราเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเราจะต้องหยุดพฤติกรรมของบาปเนี่ยให้มากขึ้นมีรายงานหะดีษบทนึงอ่ะพี่น้องบอกกับเราถึงเรื่องของคำว่ากอสฟุนมัสคุนหรือคอสฟุนเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงการขว้างมาจากข้างบนเท่านั้นไม่ได้หมายถึงการที่จะเห็นว่ามีแผ่นดินเนี่ยมันเป็นธรณีสูบอย่างเดียวหรือเป็นการเปลี่ยนลักษณะของศีรษะคนจริงๆเนี่ยให้ไปเป็นเรื่องของลาของหมูจริงๆซอฮาบะเองเขาเข้าใจแบบนั้นแต่มันมีอีกนัยยะหนึ่งของหะดีษที่เคยพูดถึงไว้บอกว่ามีรายงานของท่านของนาฟิอบอกว่าไบนามานะห์นูอินดาอับดุลลาห์อิบนุอุมัรกูอูดันนาฟิอบอกเรานั่งอยู่กับท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรอิซาจารอญุลมีชายคนหนึ่งมาฟะกอละแล้วก็มาบอกว่าอินนะฟุลานันยักเราะอะไรกัสสลามบอกกับท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาฝากสลามมาด้วยละรอญุลมินอะลิชามเป็นผู้ชายคนหนึ่งจากประเทศชามพูดแบบเนี้ยอับดุลลาห์อิบนุอุมัรน่าจะรู้จักฟะกอละอับดุลลาห์บอกว่าบะละกอนีอันนะฮูอะฮดะษะฮะดะษันอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกว่าฉันรู้ไอ้ผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนที่ชอบทำอุตริในศาสนาของอัลลอฮ์ชอบทำบิดอะห์ฟะอินกานะกะซาลิกะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆชายคนนี้จริงๆนะฟะลาตักรออะลัยฮิมินนีซะลามไม่ต้องไปเอาสลามฉันไปหาเขาฉันจะไม่ฝากสลามกลับไปและไม่ต้องไปบอกเขาว่าฉันฝากสลามไปเพราะไอ้คนเนี้ยชอบทำอุตริในศาสนาของอัลลอฮ์อับดุลลาห์อุมัรบอกว่าซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ฉันได้ยินท่านรอซูลพูดว่าอินนะฮูซะยะกูนุฟีอุมมะตีอัลมัสฟุวัลกัซฟุวัลกัซฟุฉันได้ยินท่านนบีเคยพูดว่าในประชาชาติเนี่ยจะมีคนที่จะถูกเปลี่ยนศีรษะจะมีแผ่นดินที่ถูกสูบลงไปหรือจะถูกลงโทษจากเบื้องบนมาเนี่ยแต่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่านบีพูดแบบนี้หมายถึงวะฮูฟีอัซซินดีกะวัลกอดรียะคือพวกอุตริในศาสนาทั้งหลายพวกนอกรีดทั้งหลายคือคนชั่วที่ชอบทำบิดอะห์คือคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบกำลังเปลี่ยนไงเปลี่ยนจากความจริงกลายเป็นความเท็จเพราะนั้นลักษณะนี้เราจะต้องออกห่างมันเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ประการหนึ่งอีก2ประการสุดท้ายที่จะบอกก็คือฝนที่ตกลงมาเนี่ยฝนที่ตกลงมามันอาจยังไม่เกิดขึ้นมันท่วมหมดเลยตึกรามบ้านช่องอะไรท่วมหมดเลยแต่บ้านที่ถูกสร้างมาจากไม้สร้างแบบเหมือนกับคอกอูฐที่เอาไว้ให้สัตว์อยู่เนี่ยมันท่วมหมดเลยบ้านเรือนที่มาจากปูนมาจากหินเนี่ยถูกสร้างมาท่วมหมดฝนตกท่วมหมดแต่ในส่วนของที่มันเป็นเหมือนกับคอกอูฐสร้างมาใช้ไม้สร้างไม่ได้มันถาวรอะไรมากมายจะเว้นที่เหล่านี้เอาไว้จะไม่ท่วมมันอาจจะยังไม่เกิดแต่เป็นสัญญาณหนึ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะเกิดขึ้นนบีบอกว่าตะกูมุซาวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นตอนไหนฮัตตาลาตะกูมุซาวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าฮัตตาตุมติรัสซะมาอ์มะตารอนจนกว่าฝนเนี่ยจะตกลงมาลายะกุนมินฮูบุยูตุลมะดาร์วะลายะกุนมินฮูอิลลาบุยูตุชะอ์คือถ้าฝนตกลงมาแล้วมันท่วมทั้งหมดเลยยกเว้นบ้านที่ทํามาจากเช่นฝาจากทํามาจากไม้เหมือนกับคอกสัตว์น่ะในอดีตน่ะถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอันนั้นเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์แต่บ้านเราวันนี้อาจจะยังไม่มีสัญญาณนี้ก็ได้
นะแต่อีกสัญญาณหนึ่งก็คือฝนเนี่ยตกทุกปีฝนเนี่ยจะตกที่นี่หนักมากเลยแต่ที่หนึ่งแรงแต่ไอ้ที่ที่ฝนตกมาหนักๆเนี่ยแผ่นดินก็ไม่งอกงามแสดงว่ามันกำลังเหมือนกับว่าผิดธรรมชาติขาดบารักัตและความเจริญมีฝนตกมากก็จริงอยู่แต่พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่เกิดขึ้นไม่ให้ผลผลิตเหมือนกับที่ควรจะเป็นเพราะอัลลอฮ์ในโดยปกติให้ฝนลงมาให้ริสกีมามันก็น่าจะให้ดินเนี่ยงอกเงยขึ้นมาเนี่ยเป็นริสกีที่เราจะสามารถบอกว่าเป็นริสกีจริงๆแต่นี่ฝนก็ตกลงมาเยอะแล้วท่วมแล้วให้ความชุ่มชื้นกับแผ่นดินหมดแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถให้ผลผลิตเนี่ยให้คนเนี่ยภาคภูมิใจกับน้ำฝนที่มีอยู่อันนี้เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์อาจจะยังไม่เกิดในบ้านเราแต่หลายๆที่ฝนตกแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยก็มีเพราะฉะนั้นหาประโยชน์ให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันกำลังเตือนสติเราว่าเราจะปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านไปอีกไม่กี่ปีเนี่ยเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นมาบรรยายเนี่ยหนึ่งในทีมงานของชมรมผู้สูงอายุก็บอกว่าเนี่ยจะปลดระวังตัวเองแล้วแต่ก็ไม่มีคนนั้นทำไม่มีคนนี้ทำอ้ามถึงอาจารย์อิหม่ามดุมะยิดได้ปรารถนาไปผ่าตัดแล้วหายแล้วนี่ทำไมถ้าหากว่าผ่าตัดก็ไม่หายมันใครจะเป็นกำลังสำคัญเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องร่วมกันช่วยกันไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตและเราจะไม่สามารถทำความดีได้เรายิ่งต้องสร้างจารึกความดีเหล่านี้เอาไว้อยู่ในสายตาในความทรงจำของลูกหลานทุกคนที่อยู่ข้างหลังเวลาเขาทำความดีแล้วเขานึกถึงเราอาจารย์โรซิงกีนนึกถึงอาจารย์อิสมาเอลสุทธิปราณีใครต่อใครนึกถึงคนที่ตายจากไปแล้วนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังอยู่แต่เราดำเนินชีวิตตามเขาผลและบุญมันจะไหลเรียงเรื่อยไปนะเราจะเหมือนกับอยู่เป็นญะมาอะห์เข้าสวรรค์เพราะคนข้างหน้าเข้าสวรรค์เพราะคนข้างหน้าไม่ใช่ตกนรกและสาปแช่งคนข้างหน้าเรามาอยู่ในยุคนี้สาปแช่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ให้ฉันเรียนศาสนาเอาที่วักับเอาที่วักับไปหมดเลยฉันยากจนต้องไปว่ากลับมาเราจะต้องไม่เป็นคนที่สาปแช่งคนรุ่นก่อนจะต้องอยู่แล้วให้คนที่ตายจากไปเนี่ยเขาได้รับประโยชน์แล้วอยู่แล้วให้คนที่ตายจากไปผลบุญเขายังไหลลงสู่ความดีของเขาเราต้องเป็นเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วลูกหลานกระทำความดีได้รับแรงบันดาลใจจากเราให้มีส่วนร่วมในการทำดีของชีวิตของเขาเหล่านั้นนะก็คงฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับครับท่านพี่น้องมีคำถามใดที่จะได้ถามไหมครับไม่จำเป็นว่าจะต้องถามเรื่องที่เป็นสัญญาณวันกิยามะห์ก็ได้นะครับสุภาพสตรีก็ได้ผู้ชายก็ได้มีใครจะถามอะไรไหมครับจริงๆฝนมันตกอีกที่หนึ่งและอีกที่หนึ่งแรงจริงเห็นแล้วนะครับภาคใต้น่ะน้ำท่วมแต่อีสานน่ะน้ำไม่มีแล้วก็ฝนตกแล้วก็มันไม่งอกเงยอะไรก็จะงอกเงยอะไรมีแต่หินน่ะกรุงเทพเนี่ยฝนตกมาน้ำท่วมต้นไม้มันก็ไม่งอกหรอกนะครับเพราะมันมีแต่เมืองคอนกรีตนะครับครับมีคำถามอาจารย์มีผู้สูงอายุสามารถเดินได้แต่ปวดหัวเข่าถามว่าเวลาละหมาดเนี่ยควรนั่งละหมาดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหรือว่ายืนละหมาดก่อนถ้าทำได้แต่พอจะสุญูดค่อยนั่งเก้าอี้แบบไหนดีกว่ากันและแบบไหนดีที่สุดครับครับเรื่องของการละหมาดนะครับโดยเฉพาะการละหมาดฟัรดูเนี่ยรุกลของมันหลักของมันนะครับก็คือต้องอะไรต้องยืนนะครับเมื่อมีความสามารถก็ต้องยืนถ้าไม่มีความสามารถยืนได้ก็นั่งถ้าไม่มีความสามารถนั่งได้ก็นอนถ้าไม่มีความสามารถนอนได้ก็ไปกุโบก็ไม่มีที่ให้อยู่ละเพราะนั้นตอนนี้เรายืนได้เราอัลลอฮฺบัดเรายืนได้ไหมยืนได้นะครับอ้าวเวลาเราจะรุกัวเรายืนได้ไหมเรายืนได้เราก็ต้องยืนแต่นี้พอเราจะลงสุญูดเนี่ยมันลงไม่ได้มันลงไม่ได้ก็ขึ้นมาจากรุกัวซามีอัลลอฮฺอุลิมันฮามิดาขึ้นมาจากรุกัวเสร็จแล้วก็นั่งเอาเก้าอี้ไว้นั่งแล้วก็อะไรก็ทำท่าสุญูดนะครับก็รออะไรคือการละหมาดเนี่ยเขาเรียกว่าอุรุกลของการละหมาดเนี่ยคือยืนเขาเรียกอัลกิยามุมานกุตรอยืนถ้ายืนละหมาดได้ให้ยืนทีนักวิชาการเนี่ยในกิจในฮะดิษบทนี้เองคำถามบอกว่าเวลาเดินเนี่ยพอเดินได้แต่ปวดหัวเข่าคือเดินได้กับตอนละหมาดเนี่ยคนละวาระกันนะครับบางคนเนี่ยตอนยืนละหมาดเนี่ยยืนได้ยืนละหมาดได้แต่ตอนจะลงไปนั่งรุกัวแล้วก็ขึ้นมาตอนสุญูดแล้วขึ้นมายืนเนี่ยมันลำบากแต่ยืนเฉยไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาให้ยืน
ให้ยืนละหมาดนะต้องอ่านให้ยืนละหมาดตอนรุกัวถ้ารุกัวได้ก็รุกัวไปแล้วก็ตอนสุญูดไปต้องลงก็นั่งบนเก้าอี้แต่บางคนเนี่ยตอนยืนไม่ได้ยืนละหมาดไม่ได้ยืนแล้วมันจะโซเซแล้วมันจะล้มต้องนั่งละหมาดแต่ตอนที่นั่งละหมาดเนี่ยสามารถลุกขึ้นมารุกัวได้ไม่มีปัญหาก็นั่งละหมาดไปแต่ตอนรุกัวให้มาอยู่ขึ้นมาทำรุกัวในท่าของมันเรียกว่าอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าเฮลว่าถ้าตรงไหนยืนได้ก็ยืนใช่เอาเราทำท่าไหนได้ให้ทำท่านั้นครับแต่ถ้าเขายืนไม่ได้เรานั่งจริงๆแล้วนั่งละหมาดเนี่ยเขาให้รุกัวสูดในใช้ศีรษะแต่นักวิชาการบอกว่าเราสามารถขึ้นมาในท่ารุกัวได้แต่เรายืนไม่ได้แต่เราขยับขึ้นมาได้ดีกว่าเพราะท่าที่เราสามารถรุกัวในท่าของมันในรูปแบบของมันดีกว่าที่จะใช้ศีรษะก็ทำเท่าที่เราสามารถทำได้นะครับถ้าสุญูดถ้าเกิดว่าเราสามารถก้มลงไปสุญูดกับพื้นเลยได้เราก็ก้มไปแต่นี้เรายืนเรารุกัวแล้วเรานั่งบนเก้าอี้พอนั่งบนเก้าอี้ท่ารุกัวเราก็ก้มศีรษะลงไปมือเนี่ยอยู่ที่หัวเข่านะครับไม่เป็นไรคือมือเนี่ยอยู่ที่เดิมหรือมือตะกอนก็ไม่เป็นไรมืออยู่ที่หัวเข่าได้เพราะว่าในท่านั่งคนที่นั่งบนเก้าอี้หรือนั่งละหมาดท่ารุกัวเนี่ยใช้ศีรษะมือเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ตรงเอามือไปอยู่ในท่าของมันไม่ต้องแล้วบางคนเนี่ยจะรู้ว่าต้องไปหาหมอนไปหาอะไรมาอยู่ข้างหน้าให้นาภาคในถูกไปที่พื้นไม่ได้จำเป็นนะให้เราใช้ศีรษะแทนการภาพรู้ว่ากับสุยุทธ์ว่าสุยุทธ์ก้มไปมากกว่ารู้ว่าไม่จำเป็นต้องมีอะไรที่อยู่ที่หน้าเราแล้วมือก็ไม่ต้องไปอยู่ในท่าของมันอยู่ตรงหัวเข่าแหละจะเลยไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับก็ได้ใช่ได้ครับดีนะผู้สูงอายุนะถามไว้เดี๋ยวพอละละหมาดอันนี้ก็ต้องถามไว้ได้บ้างแล้วเนี่ยครับครับครับแล้วเราอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมนั่งบนเก้าอี้ก็ไอตอนรูปั้วน่ะทำให้มันน้อยกว่าสุดอยู่ให้มันไอมันสมมติเราลงรูปั้วแค่นี้พอเราสุญูดก็ให้มันต่ำลงไปแค่นั้นแหละครับคือถ้านั่งเก้าอี้ละหมาดรูกัวไม่ยืนก็ใช้ศีรษะก้มลงไปนิดนึงถ้าสุญูดก็ก้มลงให้มากมันต่ำกว่ารูกัวหน่อยครับการตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อมีระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษาการสะกดความหมายหรือไม่ยังไงเนี่ยช่วยกรุณาแนะนำคือจริงๆในบ้านเราเนี่ยนะครับการตั้งชื่อเนี่ยการตั้งชื่อเนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้ห้ามหรอกครับว่าชื่อภาษาอาหรับตั้งไม่ได้ลูกเพื่อนผมนี่นะครับตั้งชื่ออับดุลกอฟูรชื่ออับดุลกอฟูรทางรัฐบาลเขาว่าไอ้กอเนี่ยมันเขียนไม่ได้อับดุลกอฟูรเขาบอกเขียนไม่ได้มันตัวเงมันไม่มีในภาษาอาหรับก็ต้องเขียนว่าอับดุลกอฟูรอับดุลกอฟูรก็สามารถที่จะทำได้นะครับกฎหมายเปิดกว้างละตอนนี้เวลาเราตั้งชื่อเป็นภาษาอาหรับเนี่ยทางอำเภอเนี่ยเขาจะถามว่ามันมีความหมายว่าอะไรทำไมเขาถึงต้องถามไม่ว่าท่านพี่น้องจะตั้งชื่อลูกเป็นภาษาอังกฤษทางอำเภอก็ต้องถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีความหมายว่าอะไรตั้งชื่อลูกเป็นภาษาอาหรับเขาก็ต้องถามว่ามันมีความหมายว่าอะไรเพราะกฎหมายเนี่ยเขาเกรงว่าชื่อของเราเนี่ยมันจะไปซ้อนกับเรื่องของราชวงศ์นะครับสมมุติเราไปตั้งชื่อเราไปชื่อตั้งชื่อเราว่ามาลิกมันแปลว่ากษัตริย์มาลิกแปลว่ากษัตริย์ตอนนี้ถ้าเราบอกไอ้ชื่อเนี่ยลูกเราเนี่ยชื่อมาลิกมันแปลว่ากษัตริย์เขาไม่ให้ตั้งหรอกนายกษัตริย์นายพระมหากษัตริย์นี่เขาไม่ให้ตั้งหรอกเราก็ต้องบอกมาลิกตอนนี้แปลว่าผู้ครอบครองอะไรทำนองนี้อย่าไปบอกมันตรงๆนะครับเพราะบอกตรงๆมันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับก็แล้วชื่อที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนบีก็เคยเจอนะอาจารย์อับดุลเฮดนบีไปเจอคนตั้งชื่อแล้วชื่อเนี่ยนบีสั่งให้เปลี่ยนนบีสั่งให้เปลี่ยนมีนะเพราะเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมีเพราะนบีสั่งให้เปลี่ยนนบีไปเจอคนนึงชื่ออาซาดุลชื่ออาซัดชื่อสิงโตนะครับไปเจออีกคนนึงชื่อทำโก้เลยชื่อฟาโร
ชื่อฟิรอูนนบีก็สั่งเปลี่ยนเพราะฟิรอูนเนี่ยมันอ้างตัวเป็นพระเจ้านบีก็สั่งให้เปลี่ยนชื่อนะครับอีกคนหนึ่งชื่ออาซัดมันน่ากลัวนบีก็ให้เปลี่ยนชื่อคนอีกคนหนึ่งชื่อมันอับดุลมานาฟบ้านเราเนี่ยเยอะนะอับดุลมานาฟเนี่ยไม่รู้มานาฟมันเป็นชื่อของเจเวตมันชื่อของเจเวตที่อยู่รอบไบตุลลอฮ์มันจะมีเจเวตตัวหนึ่งชื่อมานาฟตอนนี้เราก็เอาอะไรอับดุลมานาฟก็แปลว่าบ่าวของเจเวตต้องเปลี่ยนบางคนชื่อฮาวิยะมีไหมใครชื่อฮาวิยะฮาวิยะเนี่ยแปลว่านรกฮาวิยะเนี่ยแปลว่านรกฟาอุมมูฮูฮาวิยะวะมาอัดรอกะมาฮิยะนารุนฮามิยะฮาวิยะก็คือนรกที่มีไฟลุกโชติช่วงชัชวาลตกลงชื่อฮาวิยะก็ไอ้นรกไอ้นรกมันจะได้สวรรค์ตรงไหนเรียกไอ้นรกทุกวันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นฮาวิยะก็มาเป็นยันนะสวรรค์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ตอบเองเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยมาทำรายการวิทยุแถวๆเนี่ยแถวๆตรงเนี้ยมาก่อนของคุณบรรจงน่ะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาก็ทำงานอยู่ด้วยเป็นผู้หญิงถามว่าชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่อฮาวิยะก็เรียกกันว่าชื่อเล่นน่ะเขาชื่อเวียก็ถามว่าเวียเนี่ยมันแปลว่าอะไรชื่อเวียมันเหมือนจะเท่นะมันจะเป็นต่างชาติเป็นต่างประเทศพอเอาเขาจริงก็บอกชื่อฮาวิยะผมถามว่าชื่อฮาวิยะละป๋าชื่ออะไรเขาบอกป๋าชื่อฮิมป๋าชื่ออะไรล่ะชื่อยาฮิมอัลลอฮุอักบัรก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยก็งงเลยแต่เด็กที่ทำงานเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ว่าลักษณะเขาห้าวๆเหมือนผู้ชายแล้วก็น่ากลัวด้วยไม่รู้จะมาจากชื่อหรือเปล่าไม่มีบารักัตหรือความจำเริญจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนได้ถ้าความหมายไม่ดีไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าลูกมันไอแล้วเกินมาเป็นไข้ชื่อนี้ไม่เหมาะกับลูกอันนี้ไม่เกี่ยวนะเปลี่ยนที่ความหมายมันไม่เหมาะเท่านั้นแหละคำถามน่าจะสุดท้ายนะครับเวลาละหมาดจะมีอาการไอมากๆนะเวลามีอาการไอมากๆละหมาดเขาบอกแต่ได้รองซับไว้การละหมาดจะใช้ได้หรือไม่ถ้ามีปัสสาวะหยดออกมาเหมือนกับละหมาดแล้วไอแล้วมีปัสสาวะกระปิดกระปอยนะแต่ว่ามีของเนี่ยมีผ้ามีอะไรทิชชู่รองซับเอาไว้เนี่ยจะละหมาดได้ไหมจริงๆแล้วเรื่องของการละหมาดต้องปราศจากนายิสนายิสเราต้องมีน้ำละหมาดร่างกายต้องไม่มีนายิสที่ละหมาดจะต้องไม่มีนายิสในขณะที่เราละหมาดอยู่เรามีนิฟาสหรือเรามีอิสติฮาบะมีเลือดเสียเราต้องจัดการกับเลือดเสียเนี่ยให้ดีก็คืออามาละหมาดแล้วก็ไปละหมาดแต่คนที่เป็นโรคปัสสาวะกระปิดกระปอยเนี่ยคือในบางครั้งอาจจะไม่ต้องไอแต่ว่าเคลื่อนตัวไปแล้วก็มีปัสสาวะอาจจะเล็ดออกมาบ้างหรือไอนะก็อาจจะเขาเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยกล้ามเนื้อบีบรัดดีๆก็จะมีปัสสาวะในเลือดออกมาบ้างในตอนที่เราละหมาดเราจัดการอย่างดีแล้วแล้วเราอามาละหมาดแล้วเราก็รีบละหมาดเลยรีบมาประเด็นความว่าทำละหมาดเร็วๆนะไม่ต้องรอเริ่มต้นละหมาดในระหว่างนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดเรารู้รอแล้วไม่เป็นไรนะถือว่ามันเป็นเรื่องของความการอาการที่มันป่วยเป็นโรคเนี่ยอัลเลาะห์อภัยให้แต่ในเวลาต่อไปต้องอามาละหมาดใหม่เราสามารถที่จะทำยังไงก็ได้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถยำเกรงต่ออัลเลาะห์ได้เนี่ยทำเลยนักวิชาการบางคนเขาก็แนะนำนะว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเราจะสามารถละหมาดต้นเวลาได้ทุกเวลาก็ละหมาดต้นเวลาแต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตในท้ายของเวลาละหมาดเวลานึงเช่นท้ายของเวลาละหมาดซูรีพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนะละหมาดยังมีอยู่ก็ละหมาดอัสรีนะพอเริ่มลดต้นเวลาในช่วงเวลาที่มันใกล้กันไม่ต้องอ่านนะละหมาดบ่อยครั้งเนี่ยเขาก็แนะนำได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ในช่วงท้ายมีคำถามอื่นไหมครับถ้าไม่มีมีไหมครับอาจารย์ครับชื่ออะไรนะซิดนีย์ซึ่งเหมือนเมืองหลวงของประเทศนั่นเลยนะออสเตรเลียเลยนะยังนึกไม่ออกเลยคือ
เราไม่รู้ว่ามาจากตัวไหนซีนดานนูนเหรอคือผมไม่เชื่อว่าตั้งชื่อมาจากภาษาอาหรับเพราะนั้นบางคนตั้งชื่อไม่มีในภาษาอาหรับไปเอาภาษาฟาริซีไปเอาภาษาอูรดูเอาภาษาอื่นๆมาตั้งชื่อก็จะมีความหมายตามภาษานั้นแต่นี่เอาตั้งชื่อซิดนีย์หนึ่งเอาเท่เฉยๆมันจะเท่ไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ใช่อิสลามมันเท่ไม่ได้แล้วสิ่งนั้นเนี่ยจะมีบารอกัตไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นศัตรูกับอิสลามเพราะนั้นเวลาจะตั้งชื่อต้องอ้างอิงจากภาษาอาหรับที่มีความหมายที่มีบารอกัตและความจำเริญเพราะถ้าเกิดซิดนีย์ไปเอามาจากชื่อเมืองหลวงมันก็จะมีความหมายของภาษานั้นๆมันจะไม่เข้ามาไปหาคำคือแบบคิดไม่ออกอ่ะมาถามอาจารย์ช่วยหาคำที่ใกล้เคียงหน่อยบางครั้งมันให้ไม่ได้ต้องพยายามหาชื่อที่มันมีบารอกัตและความจำเริญหน่อยครับก็คงเอาแค่นั้นแหละครับบางคนเนี่ยชื่อฟาตินตัวต่อมันก็แปลว่าฟาตอนาแปลว่าเฉลียวฉลาดใช่ไหมบางคนไปตั้งลูกฟาตินตัวตาโอแปลว่าฟิตนาเลยตัวสร้างฟิตนาความวุ่นวายถามว่าเราอะไรเราอะไรในขณะนี้จะทราบอย่างไรว่าคนไหนเป็นชีอะห์อยากทราบให้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยก็ยากอยู่นะเพราะว่าเราไม่ถ้าเราไม่มีความชำนาญไม่คุ้นเคยไม่ได้สังเกตพฤติกรรมหรืออากัปกิริยาจะไม่รู้ขนาดคือผมเองผมก็มีความชำนาญนะจากการแต่งกายจากการเป็นอยู่จากบุคลิกเนี่ยเราพอจะมองออกแต่ว่าจะอธิบายให้พี่น้องฟังมันยากเหมือนกับผมเรียนคณะฮะดีษมาเนี่ยฮะดีษที่บางคนหยิบยกมาอ้างเนี่ยเรามองออกอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยคุ้นเคยไม่เคยผ่านเลยในฮะดีษประเภทนี้ฮะดีษที่มีลักษณะคุณสมบัติพิเศษแปลกๆเรามองออกว่าฮะดีษไม่ค่อยน่าเชื่อถืออันนี้เราพอจะมองได้ก็ต้องอาศัยความพยายามแต่ถ้าสำหรับคนที่จะแต่งงานเนี่ยต้องตรวจสอบจะรักใครชอบใครเนี่ยต้องดูก่อนแต่ยังไม่จะไปตอบตกลงกับเขาสิ่งที่มันต้องระวังที่สุดคือเรื่องของความเชื่อนี่แหละนะเราสังเกตให้ดีแล้วกันอาลามัดก็มีบ้างกล่าวถึงอาลีบ่อยๆฮะซันฮุเซนบ่อยๆพูดถึงฟาติมาบ่อยๆไม่ได้ยกฮะดีษของท่านนบีเลยพูดแต่อัลกุรอานอย่างเดียวนะพูดถึงอาลุนเบดเยอะๆอันนี้ก็มีแนวโน้มนะครับเขาถามงี้คืออาจารย์เราละหมาดสุนัตอยู่ในรอกอัตสุดท้ายพอหันไปเห็นแม่ลมเราจะทิ้งละหมาดหรือเปล่าหรือละหมาดให้จบก่อนนะครับเอาไปดูแม่ก่อนนะครับใช่ครับพอละหมาดสุนัตถึงแม้ว่าเป็นละหมาดฟัดดูก็ตามนะครับแม่ลมเนี่ยไปดูแม่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาละหมาดใหม่ได้หรือถ้าหากว่าเราเอาแม่เราไปแล้วต้องดูแลแกเป็นลมหรืออะไรก็แล้วแต่ดูแลแม่จนกระทั่งมันเลยเวลาละหมาดหมดเวลาละหมาดไปด้วยการที่เรามีอุซดมีอุปสรรคในการดูแลแม่อย่างเงี้ยก็มาละหมาดใช้ได้นะครับบ้านจะไหม้เนี่ยเห็นแล้วไฟกำลังลุกมาเลยนะอัลลอฮฺอักบัรเดี๋ยวไม่มีบ้านอยู่ไปดับไฟก่อนนะครับให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็กลับมาละหมาดใหม่นะครับเพราะศาสนานั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นละหมาดสุนัตนี่ต้องเร็วเลยครับละหมาดสุนัตนั้นเลิกเลยครับคำถามสุดท้ายอาจารย์ช่วยบอกความหมายของคำว่าอาฟิยะกับอาซียะสองชื่อนี้จะเอาชื่อไหนดีอาฟิยะแปลว่าความอะไรนะความสุขความปลอดภัยความปลอดภัยอาฟิยะถ้าอาซียะตัวซอสเนี่ยแปลว่าฝ่าฝืนแต่ถ้าอาซียะเป็นผู้หญิงของฟิรูนถ้าอาซียะตัวซีนนะครับแปลว่าเป็นภรรยาของฟิรูนที่เป็นหญิงผู้ศรัทธานะครับผัวน่ะเป็นผู้อ้างตัวเป็นสวรรค์แต่อาซียะเป็นหญิงผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้เขาอยู่ในสวงสวรรค์นะครับมันต้องดูโดยตัวซอสตัวซีนนะครับตกลงซิดนีย์เดี๋ยวไปดูนะวันนี้ก็คงใช้เวลากับ
ท่านพี่น้องเพียงเท่านี้ขอให้ผู้สูงอายุทั้งหลายอยู่ในความดูแลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมและอาจารย์รู้ให้ขอกล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์